สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเป็นกะเพราปลาหมึกนะครับปลาหมึกตัวนี้ก็จะเป็นปลาหมึกสำเร็จรูปนะครับที่เราซื้อมาจากห้างนะครับ1ถ้วยนะครับแล้วก็จะมีใบกะเพรานะครับกะเพราตัวนี้ก็ใช้1ถ้วยนะครับส่วนพริกตัวนี้เราใช้พริกแห้งนะครับพริกแห้งเราใช้ประมาณ8เม็ดนะครับมีกระเทียมประมาณ4กลีบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำปลาตัวนี้เราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับกับน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะผสมรวมกันอยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับกระทะร้อนเดี๋ยวใส่น้ำมันเลยนะครับร้อนเราใส่พริกเลยนะครับพริกหอมแล้วใส่ปลาหมึกเลยนะครับน้ำปลาเลยนะครับใส่ใบกะเพราเลยนะครับครับตอนนี้กะเพราปลาหมึกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราผมมาจัดการนะครับตอนนี้กะเพราปลาหมึกของเราก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.